สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายรำไห้เจอสมุดบันทึกแม่ที่เสียไป16ปีเปิดอ่านถึงกับน้ำตาไหลเมื่อวันที่6สิงหาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์สมุดบันทึกของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณ16ปีตั้งแต่อายุได้2ขวบจนถึงปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.6แล้วและเพิ่งไปเจอสมุดเล่มนี้กำลังจะเอาไปทิ้งแต่มีบางอย่างดลใจให้เปิดออกมาอ่านถึงได้รู้ว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่แม่ฝากเอาไว้โดยได้ระบุว่าผมไม่เคยรู้ว่าแม่ได้เขียนความรู้สึกทุกอย่างลงไว้ในสมุดเล่มนี้นับเป็นเวลาหลายปีที่แม่ได้จากเราไปจนกระทั่งผมได้มาเก็บห้องที่ผมอยู่ประจำรอบนี้เก็บทั้งห้องสมุดเล่มนี้กำลังจะถูกผมเอาไปทิ้งแต่มีสิ่งดลใจบางอย่างทำให้ผมต้องเปิดดูผมเลยได้เห็นข้อความจากแม่ที่เขียนถึงคนในครอบครัวผมเองทั้งยายพ่อพี่สาวแล้วก็ตัวผมแม่จากผมไปตั้งแต่ผมอยู่อนุบาล2จนกระทั่งตอนนี้ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6ผมจึงเพิ่งได้มาเห็นสมุดเล่มนี้ผมอ่านไปน้ำตาไหลไปคิดถึงแม่มากๆมันเป็นความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามีคนเคยเห็นไหมหรือได้อ่านไปหรือยังแต่ผมไม่เคยรู้กับตัวผมจนกระทั่งวันนี้ตอนนั้นผมคงเด็กมากที่ยังไม่รู้อะไรคิดถึงที่สุดรักที่สุดแม่กำไลหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยผู้โพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมขอให้ทุกคำที่ผมได้รับส่งผลดีต่อทุกคนที่หวังดีกับผมใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบผมก็ขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ